สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้มนนาทีวีร่วมกับมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ขอนำคุณผู้ชมมาที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังค่ะเพื่อชมการถ่ายทอดสดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2555รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในโอกาส100ปีแห่งการเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่21ตุลาคม2543และเป็นรางวัลนานาชาติที่พิจารณาให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการปฐุคันจากทุกประเทศทั่วโลกโดยมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติทั้งทางด้านคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนนะคะซึ่งกำหนดจัดขึ้นค่ะเป็นประจำทุกๆปีนะคะเริ่มตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมาค่ะสำหรับปี2555นี้นะคะก็ได้มีการตัดสินพิจารณาผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้แก่นางสาวไอรีนบาบาโรจากประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมานะคะและก่อนที่พิธีการที่สำคัญจะเริ่มขึ้นนะคะในช่วงนี้ขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านค่ะรับชมสารคดีความเป็นมาของรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกันก่อนเลยค่ะรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่มอบให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการปฐุมภูมิที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติรางวัลนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวโรกาส100ปีแห่งการพระราชสมภพในพุทธศักราช2543สภาการพยาบาลด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และต่อประสงค์นิกรชาวไทยทั่วประเทศสภาการพยาบาลจึงได้จัดให้มีรางวัลนี้ขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์และเทิดพระเกียรติยศให้ยืนยงอยู่ตลอดไปและขจรกระจายไปในระดับนานาชาติเช่นเดียวกับที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้เสนอการจัดตั้งรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลเพื่อถวายพระเกียรติยศแด่พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์ไทยเนื่องในวโรกาสครบ100ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อพุทธศักราช2535ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ในประเทศไทยทุกคนตามประจักษ์ใจว่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์นอกจากได้เคยทรงศึกษาวิชาชีพนี้ด้วยพระองค์เองแล้วยังได้ทรงมีพระเมตตาต่อวงการวิชาชีพการพยาบาลและการสาธารณสุขเป็นคุณูปการตลอดพระชนชีพได้ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประสงค์นิกรทั้งด้านการแพทย์การพยาบาลและการสาธารณสุขการศึกษาก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประสงค์นิกรอย่างทั่วถึงเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีความมั่นคงและดำเนินการได้เป็นการถาวรคณะทำงานการจัดตั้งรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำโดยนายกสภาการพยาบาลรองศาสตราจารย์ดร.ทัศนาบุญทองจึงได้เสนอให้สภาการพยาบาลจัดตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นรองรับการดำเนินงานของรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2543และได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธินับเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการพดุงครรภ์ทั้งประเทศรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นรางวัลที่พิจารณามอบให้กับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการพดุงครรภ์หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการพดุงครรภ์ในประเทศและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้24ประเทศซึ่งมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติก่อให้เกิดผลดีแก่การพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนรางวัลนี้ประกอบด้วยประกาศนียบัตรโล่รางวัลประกาศกิตติคุณและเงินจำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลได้แก่องค์กรหลักของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการพดุงครรภ์ได้แก่สภาการพยาบาลสมาคมพยาบาลและหรือสมาคมพดุงครรภ์และกองการพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขของประเทศในกลุ่มเอเชียใต้เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรายชื่อผู้ได้รับการเสนอนามจะต้องผ่านการรับรองของทั้ง3องค์กรของประเทศนั้นๆส่วนการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลนั้นจะมี3ขั้นตอนคือคณะกรรมการกลั่นกรองจะดำเนินการกลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนออกก่อนให้เหลือเฉพาะผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับจากนั้นคณะกรรมการนานาชาติซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทย7คนและผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติ6คนร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และจัดเรียงลำดับผู้มีผลงานดีเด่นตามลำดับและนำเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อพิจารณาตัดสินนับตั้งแต่การจัดให้มีรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นในปีพุทธศักราช2543สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานในการประชุมกรรมการมูลนิธิเพื่อพิจารณาการตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในปีแรกมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตโปรดเกล้าให้จัดพิธีพระราชทานรางวัลขึ้นณพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ในพระบรมมหาราชวังโดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานและพระราชทานรางวัลทั้งยังได้ทรงพระกรุณาพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลอีกด้วยค่ะและนี้ก็คือความเป็นมาของการจัดตั้งรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะคะซึ่งก็ได้เริ่มจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2543ในปีนี้เป็นปีที่12ของการพิจารณาและก็มอบรางวัลอันทรงเกียรติติดต่อกันเป็นประจำทุกๆปีค่ะและในปี2555นี้นะคะก็มีการพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะคะได้แก่นางสาวไอรีนบาบาโรนะคะซึ่งก็เป็นชาวพม่าวัย83ปีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบรรดาของการพยาบาลของประเทศพม่าค่ะซึ่งก็เป็นแบบอย่างของการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ที่ดีนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์แล้วยังมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานกว่า60ปีแล้วนะคะจนทำให้วิชาชีพการพยาบาลและการพดุงครรภ์นั้นเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติด้วยค่ะและการบรรยายในการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะนอกจากดิฉันนางคณิกาจินดาวิจักแล้วนะคะก็ยังได้รับเกียรติบรรยายนะคะร่วมกับร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมบรรยากาศภายในพระที่นั่งมูลสถานพระบรมอาสน์ครับซึ่งคณะผู้มีเกียรติกำลังรอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งพระองค์ท่านจะเสด็จมาทรงเป็นประธานองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2555ในวันนี้ครับซึ่งเมื่อสักครู่เราก็ได้เห็นคณะขององคมนตรีรอรับเสด็จอยู่นะครับพร้อมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งในส่วนของเหล่าทัพและก็ในส่วนของข้าราชการพลเรือนครับค่ะและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะภายในพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งในสักครู่หนึ่งก็จะมีพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะคะประจำปี2555อย่างเป็นทางการค่ะอันนี้ก็คือคณะกรรมการของรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับในส่วนของกรรมการนานาชาติผู้ที่ทำหน้าที่คัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลไม่ว่าจะเป็นเดมยีวอนมัวส์นะครับจากสหราชอาณาจักรมิสคอนสแตนต์ออร์เรนจากสวิตเซอร์แลนด์ในขณะนี้นะคะองค์ประธานในพิธีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ในพระบรมมหาราชวังค่ะและในลำดับต่อไปนี้นะคะศาสตราจารย์ดร.สมจิตหนุเจริญกุลผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้นำผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2555เข้าสู่พระที่นั่งค่ะข้าพระพุทธเจ้าศาสตราจารย์เกียรติคุณวิจิตรศรีสุพรรณในนามคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะสมาชิกวุฒิสภาทูตานุทูตคณะกรรมการสภาการพยาบาลและแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายที่พร้อมกันณที่นี้รู้สึกสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2555ในวันนี้กรรมการมูลนิธิได้พิจารณาคัดเลือกพยาบาลและผดุงครรภ์วิชาชีพจากประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลประจำปีนี้นั้นบัดนี้ผลการตัดสินแล้วเสร็จข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตประกาศเกียรติคุณและเบิกผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2555ได้เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลคือนางสาวไอรีนบาบาโรนางสาวไอรีนบาบาโรอายุ83ปีเป็นชาวเมียนมาได้รับการยกย่องว่าเป็นมารดาของการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของประเทศเมียนมาเป็นแบบอย่างของพยาบาลผู้มีจิตบริการและเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มีความคิดริเริ่มเป็นผู้บุกเบิกที่มุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพและการพัฒนาสุขภาพของชาวเมียนมาโดยเฉพาะมารดาทารกและเด็กยาวนานกว่า60ปีเป็นผู้วางรากฐานการศึกษาพยาบาลและผลักดันให้การศึกษาวิชาชีพนี้เข้าสู่ระดับอุดมศึกษาและทำให้สถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นได้รับการยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยพยาบาลทำให้วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
มีผลงานประจักษ์เป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและนานาชาตินางสาวบาบาโรสำเร็จการศึกษาพยาบาลจากสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาและการผดุงครรภ์จากประเทศอังกฤษนางสาวบาบาโรเริ่มต้นทำงานที่โรงพยาบาลเด็กเมืองย่างกุ้งซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับเด็กแรกแห่งแรกของประเทศโดยเริ่มต้นจากตำแหน่งพยาบาลประจำการจนได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและทำงานที่โรงพยาบาลแห่งนี้นานถึง40ปีจนเกษียณอายุราชการจากนั้นได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศเมียนมาถึง20ปีปัจจุบันยังคงให้คำปรึกษาแก่พยาบาลและให้ความรู้และดูแลสุขภาพแก่ชุมชนใกล้บ้านนางสาวบาบาโรได้รับการยอมรับจากพยาบาลและกุมารแพทย์ว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการพยาบาลเด็กเป็นผลดียิ่งโดยได้จัดทำมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยเด็กคู่มือการป้องกันการติดเชื้อการดูแลเด็กเกิดก่อนกำหนดการดูแลเด็กป่วยในห้อง ICU ส่งเสริมให้มารดามีส่วนร่วมในการดูแลเด็กขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและริเริ่มไม่มีหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเด็กจนทำให้บทบาทของพยาบาลเด็กเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างสูงในประเทศด้านการอนามัยแม่และเด็กและการพยาบาลชุมชนได้ริเริ่มจัดสร้างที่พักแก่หญิงที่ยากไร้เพื่อลดอันตรายจากการคลอดบุตรซึ่งปัจจุบันบ้านพักแห่งนี้ได้พัฒนาเป็นสถานบริการสุขภาพมารดาและทารกในชุมชนมีผู้มาคลอดมากถึง50รายต่อเดือนโดยมีการบริหารจัดการแบบชุมชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เริ่มการดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชนโดยความร่วมมือขององค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศการดำเนินการได้ขยายจนครอบคลุม35เมืองทั่วประเทศทำให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องมีความเชื่อมโยงการรักษาที่โรงพยาบาลกับบ้านและชุมชนและทำให้พยาบาล มีงานทำในชุมชนขึ้นเป็นครั้งแรกโครงการดังกล่าวนี้ได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมากทั้งจากประชาชนทั่วไปและจากพยาบาลทั่วประเทศจนถึงปัจจุบันในตำแหน่งของนายกสมาคมพยาบาลและผดุงครรภ์ได้ริเริ่มสร้างที่ทำการถาวรของสมาคมสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับพยาบาลที่เกษียณอายุราชการริเริ่มให้มีวันพยาบาลเกษียณอายุและพิธีคารวะผู้สูงอายุส่งเสริมให้พยาบาลเล่นกีฬาและเพื่อสุขภาพและพูดภาษาอังกฤษได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับกำลังคนทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์จัดทำแผนพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขของประเทศและสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องของพยาบาลและยังผลักดันให้สมาคมพยาบาลแห่งประเทศเมียนมาเข้าไปเป็นสมาชิกของสภาการพยาบาลระหว่างประเทศปัจจุบันได้มีการจัดตั้งรางวัลไอรีนบาบาโรเพื่อยกย่องและเป็นกำลังใจแก่พยาบาลที่ปฏิบัติงานดีเด่นและมีจริยธรรมในประเทศเมียนมานางสาวบาบาโรเป็นผู้ที่มีความเมตตาและกรุณาสูงได้รับอุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าทั้งทารกและเด็กป่วยและส่งเสียให้การศึกษาจนหลายคนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้นางสาวบาบาโรได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกของกรรมการที่ปรึกษาด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขององค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายวาระเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง State Peace and Development Council ของประเทศเมียนมาได้มอบรางวัลชั้นหนึ่งในฐานะบุคคลดีเด่นในการยกระดับมาตรฐานการพยาบาลและการอุทิศตนทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาตินับว่านางสาวไอรีนบาบาโรได้สร้างความเจริญก้าวหน้าและชื่อเสียงให้แก่วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีผลงานการพัฒนาการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์การพัฒนาสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะสตรีทารกและเด็กในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเกิดผลดียิ่งคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีในพระบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์จึงมีมติตัดสินให้นางสาวไอรีนบาบาโรเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2555นางสาวไอรีนบาบาโรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะคะประจำปี2555ให้แก่นางสาวไอรีนบาบารอนะคะด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพเจ้ารู้สึกยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2555ที่จัดขึ้นในวันนี้ขอขอบใจคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมมือร่วมใจจัดงานได้อย่างเรียบร้อยงดงามสมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผู้ทรงเป็นต้นเหตุแห่งรางวัลอันมีความหมายขอแสดงความยินดีต่อนางสาวไอรีนบาบาร่าผู้ได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2555ด้วยเหตุที่ใช้ความรู้ความสามารถประสานกับความมุ่งมั่นประกอบกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กและสตรียากไร้ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจะได้รับผลสำเร็จอย่างสูงทั้งเป็นผู้วางรากฐานการศึกษาวิชาพยาบาลและประดุงคันของประเทศและช่วยพัฒนากิจการพยาบาลและประดุงคันสืบเนื่องมาตลอดแม้ว่าสูงวัยก็ยังคงส่งเสริมสนับสนุนงานพยาบาลภายในประเทศด้วยกุศลจิตคิดถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมเป็นใหญ่นับเป็นบุคคลที่ควรแก่การสรรเสริญและยึดถือเป็นแบบอย่างพยาบาลและผดุงครรภ์เป็นบุคลากรผู้มีส่วนสำคัญในงานพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและอนามัยของประชากรในปัจจุบันประชากรเพิ่มจำนวนความต้องการใช้บริการสุขภาพมีมากขึ้นทั้งในเมืองและพื้นที่ห่างไกลพยาบาลและผดุงครรภ์เป็นกลไกสำคัญในระบบสุขภาพเป็นกำลังที่จะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพของงานบริการด้านสุขภาพให้สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนอย่างทั่วถึงควรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมส่วนรวมข้าพเจ้าขออำนวยพรให้ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ทุกท่านและแขกผู้มีเกียรติที่มาพร้อมกันอยู่ในงานนี้ประสบแต่ความสุขสำเร็จมีกำลังกายใจบริบูรณ์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมโดยทั่วกันThank you.
ายหลังจากพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2555นะคะในสักครู่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในงานพระราชทานเลี้ยงน้ำชาอาหารว่างนะคะเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2555ค่ะณพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารในพระบรมมหาราชวังพร้อมกับแขกผู้มีเกียรติทั้งหมดที่มาร่วมในพิธีที่สำคัญนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2555ก็ได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะในช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทสัมภาษณ์พิเศษของผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2555กันก่อนค่ะโดยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภนะคะเป็นผู้ดำเนินการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ติดตามรับชมกันได้เลยค่ะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมกำลังรับชมการถ่ายทอดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2555ในช่วงนี้เข้าสู่ช่วงการสัมภาษณ์นะครับแขกรับเชิญของรายการในช่วงนี้มี3ท่านครับท่านแรกคือท่านรองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ศาสตราจารย์กิติคุณดร.วิจิตรศรีสุพรรณครับท่านที่2ครับท่านผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2555นางสาวไอรินบาบาร์โรครับและท่านที่3นะครับท่านผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิศาสตราจารย์กิติคุณดร.สมจิตหานุเจริญกุลครับขอเรียนถามท่านผู้ช่วยเลขาธิการก่อนนะครับในส่วนของคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในแต่ละปีมีแนวทางของคณะกรรมการในการพิจารณาอย่างไรบ้างครับค่ะก่อนอื่นนี่คณะกรรมการเนี่ยจะประกอบด้วย3ระดับนะคะระดับแรกก็คือคณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งจะทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานว่าเข้าเกณฑ์มูลนิธิรางวัลหรือไม่หลังจากนั้นก็ส่งไปที่คณะกรรมการชุดที่2คือคณะกรรมการนานาชาติจะมีอยู่14ท่านเป็นชาวต่างชาติ4ท่านซึ่งคณะกรรมการนานาชาติก็จะตัดสินตามหลักเกณฑ์อยู่5ประการคือประการแรกก็คือความคิดริเริ่มนะคะประการที่2ก็คืองานนั้นเป็นประโยชน์นะคะต่อสังคมต่อประเทศชาติและต่อสุขภาพของประชาชนมีความสำคัญอันที่4ก็คือความเสียสละทุ่มเทแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องและอันที่5ก็คือความเป็นผู้นำและสามารถจัดการงานต่างๆเนี่ยให้เป็นไปตามนโยบายตามเป้าหมายในปีนี้เนี่ยมีผู้สมควรได้รับรางวัลถูกเสนอชื่อมาเนี่ย21รายจาก17ประเทศแล้วก็มีอีกประเทศหนึ่งเสนอเป็นงานกลุ่มค่ะท่านรองประธานกรรมการครับใน